ครับพี่น้องครับมื้อนี้ต้องขอบคุณลุงตุ๋ยเด้อขอบคุณลุงตุ๋ยไล่ไล่อะไรนะลุงตุ๋ยบ้านสวนวิลาวันบ้านสวนวิลาวันนะครับวันนี้เนี่ยลุงตุ๋ยชิมมาเป็นรถสุดท้ายรถสุดท้ายของรอบแรกปีนี้นะครับแล้วอีกรอบนึงจะออกช่วงไหนครับประมาณ10 กรกฎาคมค่ะได้ทานแน่นอนที่เหลือเนี่ยประมาณกี่ตันครับลุงตุ๋ยอุ้ยหมดแล้วเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเนาะเหลือไม่เยอะแต่ถ้าแอบแอบมาชิมก็ได้เนาะได้ได้ได้แอบมาชิมได้เนี่ยเนี่ยทุเรียนเขาไปสวนลุงตุ๋ยครับบ้านสวนวิลาวันครับเนื้อไก่ฉีกหอมลงเลยแบบครับเนื้อเยอะเม็ดลี่เนี่ยเนี่ยผมกินให้เบิ่งพี่น้องเสียบเป็นเนาะโตไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีกลิ่นครับทุเรียนนี่นั่งนั่งทานบนรถตู้ได้ได้ครับแบบกลิ่นน้อยมากแทบจะไม่มีแต่ว่าเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเวลาเราเคี้ยวถึงจะรู้ว่าเนี่ยคือทุเรียนนะครับเม็ดเล็กๆวันนี้ต้องขอบคุณสวนลุงตุ๋ยครับบ้านสวนวิลาวันครับที่ให้โตโต้ได้มารีวิวนะครับส่งความอร่อยให้กับ FC แฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้กินยอกันทันกินต่อครับไปก็เป็น